ได้มาตรวจความคืบหน้าในการที่จะทำเขื่อนริมคลองลาดพร้าวทั้งสองฝั่งซึ่งเราก็มาติดตามว่างานมันก้าวหน้าแค่ไหนเพียงใดมันติดขัดอยู่ที่อะไรส่วนใหญ่ก็ในเป้าหมายก็ค่อนข้างจะได้เยอะพอสมควรนะครับมันมีบางจุดที่อย่างเช่นกรณีที่ยอมไปแต่ว่าทางปช.ยังสร้างที่อยู่อาศัยให้ไม่เสร็จก็เลยบอกว่าไม่ถ้าไปแล้วก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนนะครับตรงนี้ก็เป็นพันรายและบางส่วนก็ยังที่ไม่ยอมเป็นช่วงอย่างเช่นทางด้านเขตสายไหมทางด้านหลังนะครับก็มีอยู่นิดหน่อยประมาณสัก65เมตรเองใช่ไหม65เมตรที่เหลือซึ่งเราก็คงจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเพราะเราได้มีการเจรจามาหลายรอบแล้วไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาการเข้าเป็นเจรจาหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเราก็ต้องใช้อำนาจรัฐนะครับใช้กฎหมายก่อนที่เราจะทำใช้อำนาจรัฐทางด้านกฎหมายเนี่ยเราได้มีการเจรจากันมาเป็นปี2ปีแล้วนะครับครับลักษณะทำคล้ายๆกับป้อมมหาการนะป้อมมหาการใช้เวลา17เดือนคุยกันจนกระทั่งก็สำเร็จได้ดีช่วงนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ค่อยๆพยายามอันไหนที่ทำได้ก็ทำไปที่ยังติดปัญหาอยู่ปล่อยก็เป็นฟันหล่อไป30เมตร60เมตรอย่างที่บอกนะมันที่ฝั่งขวามือทางด้านขวามือของผมด้านหลังเนี่ยนะครับทางเขตสายไหมนี่ก็เหลือแค่65เมตรแล้วทางด้านเขตตรงนี้เขตบางเขนแล้วที่ฝั่งเขตจตุจักรนั้นก็มันยังมีบางส่วนที่ฝั่งขวามือของผมเนี่ยฝั่งโน้นนะครับที่ยังติดปัญหาเราก็กำลังเข้าไปเจรจาดูก็จะมีทางกรมน.ของกรุงเทพมหานครแล้วก็กองทัพภาคที่หนึ่งแล้วก็กองทัพไทยก็มาช่วยกันเจรจาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยเราก็คงไม่ใช้คำว่าบุกรุกหรอกคืออยากจะหาทางให้เขาย้ายไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่แล้วก็มีการเยียวยาให้ไม่ว่าจะอาที่อยู่ให้หรือค่าหรือถอนคนย้ายต่างๆเราก็ดูตามเหตุตามผลว่ามันพอเหมาะพอสมพอสมควรไหมนะครับเดี๋ยวทางจะให้ท่านประธานสภาเนี่ยเราเป็นคนอธิบายเรื่องครับก็วันนี้ทางสภาคุณเทพมหานครร่วมกับทางฝ่ายบริหารของกทม.และท่านผู้ว่าก็ได้มาตรวจเยี่ยมการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลที่แนวของราชการก็ต้องถือว่าเป็นไปตามแผนถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคหรือว่าแต่ก็ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของกทม.เขตต่างๆสำนักระบายน้ำกรมน.นะฮะของโดยงานทบที่ได้มาช่วยทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ว่าที่ได้เข้ามาโปรดขันจนทำให้แนวคลองนี้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่คลองอื่นจะได้ดำเนินการต่อไปนะเราก็จะพยายามที่จะทำประโยชน์ให้เกิดกับประชาชนครับขอบคุณครับหลายรายเชิญนะฮะกรณีที่บางชุมชนเขาเห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนค่ะว่าไม่อยากบ้านของพอทอนก็จะทำให้ตรงนี้เราจะเจรจาท่านรองแม่ครับครับก็สำหรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของการพูดคุยกันระหว่างบ้านที่ปัจจุบันนี้นะครับว่ามีที่เท่านี้แล้วก็จะต้องได้แค่นี้แล้วก็บางส่วนเนี่ยก็ยังต้องการที่จะออกไปอยู่ในนอกพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นที่ถามว่าถ้ายังไงนะครับว่าก็คือมีกรณีที่เขามาคุยป้าแล้วบอกว่าเขาเห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนแต่ว่าไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างหรือเขาไม่ยินยอมที่จะเข้าร่วมโครงการปชนะครับเรามีทางเจรจากับเขาตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนนี้นะครับว่าคณะทำงานเราเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับเขตนะครับแล้วก็ตำรวจในพื้นที่นะครับทหารหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเรื่องการก่อสร้างคือปชเนี่ยนะครับเราก็ได้ช่วยกันที่จะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอาจจะติดขัดเรื่องการก่อสร้างเนี่ยว่าไม่ทันตามเวลานะครับเริ่มทีในแรกเนี่ยพี่น้องส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่าตกลงจะไปกันนะครับ
แต่พอถึงเวลามาบางห้องเวลาเนี่ยเมื่อสร้างไม่เสร็จสร้างไม่ทันพี่น้องก็กังวลใจที่หนึ่งกว่าจะมีความคิดที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับแต่อะไรก็ตามแต่ภาพรวมเนี่ยก็ยังเห็นดีเห็นงามเห็นชอบด้วยนะครับที่จะร่วมโครงการครับเรียนข้อมูลนะครับก็ถ้าเป็นไปตามแผนนะครับคือโครงการเนี่ยจะต้องสิ้นสุดคือเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับแผนงานต้องประมาณ 98% แต่ผลที่ออกมาเนี่ยตอนนี้ 38% นะครับอย่างที่ผมได้นำเรียนไปนะครับปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการที่จะต้องส่งมอบพื้นที่มีพี่น้องประชาชนมาอยู่ในแนวที่จะก่อสร้างตรงนี้ต้องขอความร่วมมือนะครับคืออยากให้เห็นบ้านที่ได้ทำนะครับที่ได้ก่อสร้างเขื่อนเสร็จแล้วมีบ้านที่ปลูกสร้างอยู่บนตลิ่งนะครับดูแล้วเป็นไงครับคุณภาพมันสวยงามคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนก็จะได้ตรงนี้อยู่แบบสบายแล้วก็ยั่งยืนนะครับเขตไหนชุมชนไหนที่เป็นสถานที่ที่ยังเหลือไม่ลือยายมากที่สุดก็ตอนนี้คือในสายคลองเนี่ย50ชุมชนนะครับที่เจรจาไปแล้วก็26ก็ที่เหลือก็อยู่ตามสายตาม8เขตมีทุกเขตยกเว้นสายใหม่ที่เหลือน้อยที่สุดนะครับอย่างนี้เรามีจุดไหมคะว่าสุดท้ายแล้วโครงการเนี่ยจากที่มันต้องมิถุนาปี62มันจะไปเสร็จในตอนไหนคือการจะให้โครงการนี้สำเร็จทางกรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านก็เน้นย้ำสำนักการระบายน้ำมอบนโยบายในการที่จะเร่งรัดนะครับให้ติดตามเป็นไปตามแผนแต่ก็ต้องเข้าใจในสภาพของพื้นที่นะครับมีเรื่องของบ้านชุมชนอะไรต่างๆแต่อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกองทางด้านของฝ่ายทหารนะครับสำนักงานเขตหน่วยงานของรัฐบาลนะครับรวมถึงที่สำคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนต้องให้ความร่วมมือในส่วนนี้ก็จะเห็นความสำเร็จของโครงการนี้ได้ครับทั้งที่ทางกทมขาวที่ท่านประธานช่วยทำให้เราทำให้เราดูตามเหตุตามผลนะครับดูตามเหตุตามผลไม่ใช่แบบปลูกบ้านอยู่ลงทุนไป12,000บอกจะเอา200,000เนี่ยมันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันไม่สมเหตุสมผลอะไรที่มันสมเหตุสมผลเรามองทุกมิตินะครับว่าอันนี้พอสมควรไหมมากเกินไปหรือเปล่าพอสมควรจะเห็นก็โอเคถ้ามันมากเกินไปก็คือปัญหาก็คือทางภาครัฐเนี่ยถ้าไปให้ในสิ่งที่เกินไปก็จะโดนสตง.โดนปปช.อีกว่าเอ๊ะไปเพื่อกันหรือเปล่าอันนั้นญาติพี่น้องพวกกันหรือเปล่าหรือเขามามีการให้ค่าน้ำร้อนน้ำชาก็เลยไปเพิ่มให้เขาเยอะสมมติว่ามันควรจะให้สัก 50,000 แต่ไม่ให้เขา 300,000 เนี่ยตรงนี้มันไม่มีเหตุผลเราไม่สามารถจะตอบสังคมได้แล้วไม่สามารถจะตอบกับผู้ที่ตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นสตง.หรือปปช.หรือผู้ตรวจการแผ่นดินต่างๆคือเรามีคนตรวจซ้ำซ้อนอยู่แล้วนะครับตรงนี้มันต้องเป็นเหตุเป็นผลเพราะว่านอกจากจะถูกสังคมตำหนิตีติงแล้วถ้าเราให้เกินไปเนี่ยก็จะถูกองค์กรของรัฐเนี่ยตรวจสอบว่าเอ๊ะการเอื้อประโยชน์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดหรือไม่มันดูเป็นเหตุเป็นผลท่านนายกก็มีถึงเส้นปลายรองเท้าว่าต้องเสร็จภายในปีนี้ไม่มีละครับท่านก็บอกว่าให้ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแต่ยังไงมันก็ต้องจบนะครับมันจะช้าหรือเร็วมันต้องจบเหมือนเราเดินน่ะยังไงก็ต้องถึงเส้นไม่ถึงเส้นเราคงไม่หันหลังกลับอยู่แล้วต้องทำให้จบท่านนี้เราคาดว่าโครงการเขื่อนราคาจะเสร็จเมื่อไหร่คะตามที่เราคาดการประเมินไว้คือมันอย่างที่บอกอ่ะบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเขายอมไปแต่สร้างบ้านให้เขาบ้านมั่นคงให้เขาเสร็จหรือยังถ้าเสร็จเราก็จะไปถ้าไม่เสร็จอัดแล้วฉันจะไปนอนที่ไหนล่ะอย่างนี้คือปัญหาเหมือนกันเพราะเรายังคาดการไม่ได้เลยนะครับว่าคืออยากให้เสร็จเร็วที่สุดภายในปีนี้ทันไหมร้อยเปอร์เซ็นต์คงไม่ได้แต่ผมก็ยอมรับตรงๆไงว่า 100% คงไม่ได้แต่จะทำให้มากที่สุดก็คือจะทำได้อย่างที่ผ่านมาที่มันเหลือที่สุดน่าจะเสร็จเรียบร้อยได้ภายในเดือนเดียวประมาณอีก 2-3 เดือนก็เสร็จมั้งแต่ว่าแค่วาทิตย์เนี่ยในส่วนที่ตรงนั้นก็จะเสร็จแล้ววาทิตย์เนี่ยในส่วนแต่ว่ามันยังมีอีก 2-3 ส่วนอย่างเช่นที่เป็นควันหลออยู่ที่ว่า65เมตรเนี่ยเรากำลังเจรจาครั้งสุดท้ายอยู่ที่38%ที่สายเสร็จเรื่องเนี่ยค่ะภาพมันเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างคะ
เมื่อกี้ลงเรือได้ว่าสวยไหมล่ะสวยแล้วนะนะแล้วดูมันสวยขึ้นนะนะแล้วต่อไปเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่ท่องเที่ยวเลยนะการท่องเที่ยวทางเรือนักท่องเที่ยวจะไปก็ถ้าตรงนี้มันก็จะไม่สวยนะต่อไปเนี่ยอาจจะไปเนี่ยนี่ตื่นขึ้นมานี่มันมาเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าบ้านเป็นดอกไม้เป็นตุ๊กตาสีเขียวเหลืองแดงทองอะไรนะทางข้างทางต่อไปจะสวยเชื่อผมว่าสวยต้องช่วยสื่อนี่แหละต้องช่วยกันด้วยว่าให้ความร่วมมือเดี๋ยวถามว่าทำไปเนี่ยกทมได้ไรไม่ได้หรอกพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครประเทศชาติเนี่ยเป็นหน้าเป็นตาของเราเนี่ยกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งของโลกมา 2-3 ปีติดแล้วเราจะปล่อยให้ตรงนี้หายไปเหรอนะมันจะได้เป็นเอกลักษณ์ของประเทศของเรารายได้ไม่ต้องการลงทุนทุกอย่างไม่ต้องลงทุนมีรายได้จากการท่องเที่ยวดีขึ้นดีขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเรืออย่างที่มาเนี่ยมาไม่ได้แล้วติดขยะสองวะที่นอนหมอนมุ้งลอยกล้องติดไฟพัดเรือเมื่อกี้ยังมีติดเลยยังมีติดแล้วติดผ้าห่มก็มีอะไรเงี้ยต่อไปถ้าตรงนี้มันไปปั๊บทำสวยขึ้นมาคนก็จะไม่ทิ้งแม่อะไรนะเดี๋ยวนี้คนไทยดีเยอะแล้วดีมากเลยให้ความร่วมมือหมดไม่ได้ทิ้งนะครับขอบคุณนะครับ